นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของสาวๆ Official ที่จะมาอัปเดตเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งบิวตี้นะคะว่าตอนนี้มีอะไรที่เขาฮิตกัน yeah. เราจะได้เอามาเล่นสนุกด้วยกันแล้วก็จะได้อัปเดตเพื่อนๆไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาสักทีเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแล้วกันเฮลโหลซิสโอเคนี่นะคะเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนี่ฟ้าเฮลโหลก็นี่น้องเอิญนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามที่บอกพี่แบมไปไงว่าวันนี้จะพาไปดูจังโลนว่าเขาเป็นเจเนอเรชั่นใหม่เราจะได้ไปลองน้ำหอมแบบไหนกันด้วยโอเคงั้นเขานี่เราไปได้เลยปะไปได้ชีแต่ก็สูงนะรู้ป่ะชีเขาบอกว่า follow us to lavender land อ่ะพร้อมยังไปต่อเราก็ต้อง follow เขาไปข้างในไปเจอชีเราต้อง follow เขาเราขอโลเราก็ต้องขอโลทางนี้ไปทางนี้ไปชีแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทุ่งแต่ว่าข้างในมันไม่มีข้างในไม่มีทุ่งไม่มีทุ่งเฮลโสำหรับบิดคอลเลกชันของจามาโลลอนดอนนั้นเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันของทุกๆปีค่ะที่หยิบเอาเอกลักษณ์ของประเทศอังกฤษมาใส่เข้าไปในโคโลนซึ่งในปีนี้แบรนด์เขาได้แรงบันดาลใจมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ดอกไม้เล็กๆที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนำมาผสมผสานจนออกมาเป็นกลิ่น3รูปแบบใหม่ทั้งซิลเวอร์เบิร์ชวิสเทเรียและคอเรียนเดอร์ซึ่งเข้ากันกับอารมณ์ของสาวๆที่แตกต่างออกไปในแต่ละวันแล้วก็ยังมีพิลโลมิสเป็นครั้งแรกของจามาโลลอนดอนอีกด้วยค่ะแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนที่มาลองเลเยอร์กันแล้วก็มีแบบ3กลิ่นใช่มั้ยคะก็มาเลยสดใสเซ็กซี่แล้วก็หวานๆนี่แต่ว่าพี่ๆแต่แนะนำให้หน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกลิ่นกันแล้วก็ลองไปคอมไบลองอันนั้นกันได้เลยค่ะอันไหนโอเคค่ะแนะนำอะไรคะที่เราเลือกมาเป็นเซ็กซี่ก็คือแบบความเซ็กซี่นิดนึงแบบความแบบอารมณ์ติดนิดนึงนะคะแต่พี่ก็จะแนะนำกลิ่นที่เป็นตัว Peony and Blasé นะคะจะคอมไบกับกลิ่นที่เป็น Lavender and Lavender แต่เรามาลองมิกกันนะคะว่ากลิ่นจะเป็นยังไงได้ยินอยากรู้ว่าถ้ามันฉีดบนตัวเราด้วยมันจะแบบกลิ่นเปลี่ยนไปด้วยนิดนึงไหมคะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีของเราค่ะแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันถ้าอยู่บนตัวฉันมันก็จะหอมตัวฉันก็แค่โอเคไม่อยากดูยังนี่หอมมากเลยแรงกลิ่นมันจะตามเป็นฟลอรัลนะคะคือมันไม่ได้แบบหวานมากจนไปหอมมากมากแต่ว่าในแต่ละมันจะมีความแบบแอบซิซนิดนึงมีความเหมือนหน้าคนหายนิดนึงเหมาะสำหรับคนโสดแบบดันๆนะคะเล่นจังเลยอันนี้ก็จะมีความแบบสดชื่นรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยแบบเน้นความหวานมากแต่ลองดื่มนะคะซึ่งมันก็จะต่างกันคาแรคเตอร์แรกมันแล้วก็จะมีความหวานนิดนึงเหมือนอยู่ทะเลอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ทะเลแบบค่อนข้างบีชบีชเหมือนแบบบีชใช่เหมือนแบบว่าซึ่งเท้าทะเลเหยียบบนหาดทรายเราสามารถนำทุกกลิ่นมาทำไปได้เลยถ้าเราเลือกกลิ่นเราชอบหรือว่าโอกาสงานที่เราจะไปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแบบสเปรย์กลิ่นตามชุดที่เราใส่อะไรเงี้ยก็ได้แล้วโอกาสต่างๆอ่ะน้องฟ้าต้องไปทะเลแล้วแหละใช่มาจองทริปโอเคถูกใจค่ะหอมหอมค่ะดอกมิทิเลียจะช่วยเพิ่มความหวานของกลิ่นอิงชแพรได้นะคะยังไงคะรู้สึกน่ารักขึ้นแล้วฉีดน่าจะน่ารักขึ้นน่ารักสดใสสามารถแบบฉีดได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนต้องเดอะเบย์ดูตัวอื่นเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่รู้อ่ะยังมองน้ำหอมอยู่หรือเปล่าเอาไงดีไปชิมเลยว่ะ
ีกว่าก็ขอฝากรายการนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะในช่องทางออนไลน์ของ Official Thailand ค่ะไม่ว่าจะเป็น IG Official Thailand Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าว่าพวกเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กด Follow พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย